วังหนอจัดหนอจัดหนอวังกำลังปฏิบัติธรรมใช่ค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้วอุ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Love Strong นะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นสาวแสนสวยผู้ใจบุญสุนทานขอบคุณค่ะแม่เก่งไวรินค่ะไหนก็มารายการที่แบบน่ารักขนาดนี้แล้วนะคะก็เลยเอาหนังสือธรรมะมาฝากเข้ากันในที่โยมก็มาเสียแต่ละรอดค่ะอันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยหนังสือเล่มนี้เป็นของท่านมิสโอคาเวสโกนะคะและด้านหลังเป็นหนังสือสวดมนต์แปลที่แบบผู้กิจกับกัลยาณมิตรจัดทำกันขึ้นขอบคุณมากมากเวลาเราสวดมนต์เราไม่ค่อยรู้ความแปลด้วยแหละใช่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้คำแปลใช่จะดีมากมากเพราะเราจะได้น้อมจิตถูกว่าบาลีที่เราสวดเนี่ยภาษาไทยแปลว่าอะไรแล้วอย่างนี้เราจะไปหาได้ที่ไหนอะคะสมมติว่ามีคุณผู้ชมสนใจอ่ะก็ติดต่อมาที่รายการของอ๋อมได้เลยนะคะตามที่มึงร่างเลยแล้วเดี๋ยวกิ๊กจะเอามาฝากอ๋อมไม่ให้ได้เลยได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะตายแล้ววันนี้ก็อิ่มบุญเลยเอ๊ะเช้าเลยเช้าเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ก่อนได้เลยค่ะค่ะวางไว้ตรงนี้นะตรงนี้นี่อ่านเลยเดี๋ยวอ่านเลยแต่วันนี้มาเที่ยวบ้านอ๋อมนะอ๋อมก็จะทำหล่นที่นานไม่ทราบว่าแพ้อะไรไหมนี้ไม่แพ้เลยค่ะทานได้ไหมนะทานได้ค่ะแล้วก็จะมีแกงแกงจืดเอาแกงไก่ได้เลยค่ะหล่นนี่ชอบมากหล่นนะชอบมากใส่วิตามินอ่ะอ้าวเขาใส่กันได้ด้วยเหรอใส่กันได้โอ้โหวิตามินสุดเจนี่แหละเจนโอ้โหโอเคคือเราไม่ต้องบอกว่ารอเทศกาลเราก็ทานเจได้แล้วก็มีประจำบ้านแล้วก็รับรองเลยว่าคุณค่าสารอาหารครบถ้วนเพื่อต้องมาใช่มาแต่อันนี้จะเสิร์ฟนะคะถ้าเกิดหิวก็หยิบทานได้เลยรับประทานได้เลยใช่ไหมคะงั้นทานเลยแล้วตอนแรกที่เข้าวงการมาได้ยังไงอะคะจากการประกวด New Star Award ค่ะ New Star Award นะคะเฮ้ยผมเคยไปก็นั่นแหละก็มาที่อ๋อมไปโอ้จะเล่นดาราตึงมากใช่ดาราเยอะมากเลยอ่ะแล้วทำไมถึงคิดไปประกวดอ่ะตอนนั้นก็มีคนชวนค่ะตอนนั้นคือเป็นแบบว่าช่วงโค้งสุดท้ายจริงหรอตั้งแต่ถึงเท่าไหร่อะคะอายุเท่าไหร่ถึง19ปีไม่ทราบค่ะอ๋อจำไม่ได้ค่ะแต่คือโค้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายละเกินจากนั้นก็อดละก็เลยก็ลองดูส่งรูปไปก่อนแล้วก็เรียกกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ที่หนึ่งด้วยได้ที่หนึ่งด้วยอันนี้บังเอิญฟุ้งมากต้องทำอะไรตอนนั้นประกวดแล้วคือเขาให้ทำอะไรบ้างอะคะค้นหานักแสดงหน้าใหม่ก็ต้องไปแสดงความสามารถพิเศษแล้วเราก็ได้เป็นนักแสดงหน้าใหม่เราก็ได้เป็นนักแสดงหน้าใหม่แบบว่าพอประกวดเสร็จปุ๊บนะคะไม่นานก็ได้เล่นละครเรื่องแรกเลยเรื่องอะไรคะสุดใสปาดค่ะสุดใสปาดกับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์พี่ทองแล้วตอนนั้นเล่นเป็นอะไรคะตอนนั้นเล่นเป็นคุณหญิงหน่อมราชวงศ์หญิงไข่นภาแล้วเป็นคนดีหรือไม่ดีเป็นคนมีสองบุคลิก คนแรกดูดีแต่ว่าตัวที่ได้ดูดีตัวที่สองก็เริ่มมีแอบชอบผู้ชายนิดนิดเดี๋ยวจะเริ่มทำไปด้วยเนาะเดี๋ยวนะตั้งไฟก่อนเราไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าออกทำเป็นข้าวเก่งเนี่ยก็ทำได้บ้างในจุดนี้เตรียมเป็นแม่สีเรือนหรือเปล่าจ๊ะลองนะปกติไม่มีวี่แววเลยนี่อันนี้คานทองตอนนี้เราแปะทองเอาไว้แล้วหรือว่าเราจะหาเพชรมาติดจริงๆใส่ชุดเจก็ได้นะอันนี้ก็ทำมาจากถั่วเหลืองทำอะไรอยากรู้ว่าเราเล่นละครเรื่องแรกเราก็เล่นแบบว่าเป็นสองบุคลิกมันต้องยากอะยากแล้วลายด้วยอะโอ้เรื่องแรกยังไม่ลายยังไม่มากใช่ไหมคืออย่างนี้อ๋อมเราจะบอกว่าเราก็อึ้งมากนะต้องแบบขอบคุณคุณแดงสัลยานะคะพี่แดงสัลยาที่เป็นคนเขียนเป็นผู้เขียนบทนะคะเสร็จแล้วพี่แดงสัลยาเนี่ยเขาเป็นท่านแรกค่ะที่บอกว่ากีฟพี่รู้สึกว่ากีฟมีสองบุคลิกในคนคนเดียวนะพี่เห็นเลยพี่แดงมาที่กองเลยค่ะแล้วก็แบบว่ามาคุยด้วยเพราะว่าพี่แดงจะเขียนบทมาให้เราเล่นใช่ไหมแล้วพี่แดงก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเขียนให้กีฟเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ในคนเดียวกันนะอะไรเงี้ยดังนั้นใจเสียมากของหลวงป้าทำไมอ่ะใจเสียมากเพราะบอกว่าอยากเป็นนางเอกไม่อยากเป็นนางร้ายอะไรเงี้ยแต่เ
ว่าก็อึ้งตกใจจนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเล่นไม่ได้หรอกรู้สึกว่าสิ่งที่พี่แดงพูดมันเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยมันเกินความสามารถมันไม่ใช่อะไรเงี้ยจนในที่สุดก็มาเป็นวันนี้แล้วค่ะอ๋อค่ะได้เห็นไหมมีคนค้นพบตัวตนที่แท้จริงตั้งแต่เรื่องแรกสับเลยนะสับเลยค่ะเมื่อเวลาเราสับเราก็สับแต่นี่แต่กุ้งเนี่ยมันจะละเอียดง่ายเพราะว่ามันนิ่มอะเนาะใช่นิ่มเรารู้สึกยังไงอะเวลาคนเขาชอบแบบว่าบอกว่าเราอะเป็นนางร้ายเราเนี่ยแล้วกูจริงต้องร้ายแน่เลยคุณใจมากไม่เคยรู้สึกว่าเป็นคนด้อยเลยชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าออกมารู้สึกแบบออกรู้สึกเหรอรู้สึกนะเพราะบางทีแบบว่าเอ้ยมีข่าวนู่นนี่มาอย่างเงี้ยเขาจะมองว่าเราร้ายก่อนนะหรอเพราะอุ้ยเนี่ยลายเนี่ยต้องลายแน่นอนเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นความเชื่อเดี๋ยวนี้คนก็จะเข้าใจว่าคือว่าปัญญาอะไรใช่ไหมจะมาเขาเชื่อแล้วหนูคิดไปเองเลยแต่ว่าเขาคงเห็นว่าแบบเออหน้าตามันดูเหมี่ยงเนาะมันต้องลายแน่เลยใช่หน้าตาแต่ไม่จริงนะของกิ๊กเนี่ยนะคะคามาคาโมเขาหวานเห็นไหมปฏิบัติธรรมตลอดอุ้ยสาธุเห็นไหมเนี่ยสับเราสับนะคะน่าจะขนาดสับเราก็กำหนดได้สับเราสับเราคือเราถูกไหมคือกำหนดเพื่ออะไรอ่ะคืออย่างนี้ค่ะจิตของคนเราเนี่ยมันตลกมากเลยธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยมันเหมือนลิงลิงมันเหมือนลิงคือว่ามันอยู่นิ่งไม่ได้มันวิ่งไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยก็มีประตูที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกอยู่หกประตูด้วยกันเขาเรียกหกทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะเนี่ยไอประตูทั้งหกของเราเนี่ยมันเปิดรับอารมณ์ความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาจิตแล้วมันก็จะวิ่งไปรับรู้นี่นั่นอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมแล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเป็นทุกข์อ๋อเหรอการที่จิตของเราวิ่งไปรับรู้อารมณ์ต่างๆอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่มีสติเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะความคิดค่ะอย่างสมมติเราเห็นใครสักคนอ้วนเดินผ่านหน้าเราเราเห็นอ้วนนะเนี่ยอ้วนนะเนี่ยดำสมมติอย่างนี้ดำเสร็จปุ๊บเราเห็นใช่ไหมเราก็ปรุงแต่งต่อเลยโอ้คนนี้นะทำไมถึงแต่งตัวอย่างนี้อ้วนขนาดนี้ทำไมถึงไม่ลดความอ้วนทำไมน่าเกลียดขนาดนี้ไงบ้าคือจิตมันวิ่งออกไปอ่ะเพราะว่าคือการที่เรามีสติเนี่ยคือการที่ทำให้เรารับรู้แค่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเราก็เอาทุกอย่างเนี่ยเอาสติที่เรามีเนี่ยมารับรู้อยู่กับปัจจุบันที่เรากำลังสับอาหารอยู่กำลังหั่นของอยู่กำลังคุยอยู่เราไม่จิตมันฟุ้งซ่านน้อยลงนั่นเองอ๋อไม่น่าที่ผ่านมาฟุ้งซ่านเยอะมากเลยเป็นไหมออกเป็นเป็นมันเป็นธรรมชาติเป็นจริงๆไม่ได้ปกติออกเป็นไม่ผิดหรอเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำเนาะปรุงรสแล้วเดี๋ยวทำแกงจืดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปทานกันจะได้ไปซึมซับธรรมะกับคุณจิตวิริยะนี่แล้วก็แอบถามด้วยว่ามีคนรู้จักหรือเปล่าอยากรู้จริงๆช่วงหน้าขอบคุณค่ะ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 Que reste de ti, des pieds doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne fanée.